วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV พูดถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาตอนที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็เข้ามาดำรงตำแหน่งนั้นมีหลายฝ่ายวาดความหวังไว้อย่างสวยสดงดงามนะครับว่าจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงในสหรัฐอเมริกาเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ3ปีไปมาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่สำหรับสหรัฐอเมริกาถ้าไปดูถึงอัตราการว่างงานปัจจุบันอยู่ที่เกือบ 10% นะครับไม่ได้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังไม่ฟื้นตัวอาจจะมีการถดถอยทางเศรษฐกิจในรอบที่2หลังจากที่มีวิกฤตหนี้ซับไพรม์ไปแล้วถึงรอบ1และในขณะเดียวกันก็มีประชาชนเป็นจำนวนมากในสหรัฐอเมริกานั้นไม่พอใจกับการใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองของรัฐบาลสหรัฐนะหนี้ก็สูงขึ้นอันดับความน่าเชื่อถือก็ลดลงเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีบารักโอบามาตอนนี้มีคะแนนนิยมที่ตกต่ำลงไปกว่าเดิมเสร็จแล้วในขณะเดียวกันถ้าไปฟังฐานเสียงอยู่ข้างซ้ายหรือฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายลิเบอรัลนะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชเนี่ยเขามองว่ารัฐบาลของบุชนั้นมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเครือข่ายที่หนุนรัฐบาลของอิสราเอลมากจนเกินไปจนถึงขนาดที่ตอนที่บารักโอบามาเข้ามารับตำแหน่งในหลายคนก็เปล่งเสียงเชียร์ว่าคนคนนี้นั้นจะเข้ามาต่อสู้กับกลุ่ม Jewish Lobby กลุ่ม Jewish Lobby คือกลุ่มชาวยิวซึ่งเป็นชาวอเมริกันนะฮะแต่ว่าเชื้อชาติแล้วก็นับถือศาสนาในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นคนยิวที่อยู่ในอเมริกาซึ่งมีที่พลมากมีทั้งเงินมากมีทั้งอิทธิพลทางการเมืองมากหลายคนนั้นตั้งความหวังว่าถึงเวลาโอบามาจะกล้าที่จะค้านข้อเสนอของกลุ่ม Jewish Lobby ในสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะไม่มีนโยบายที่เป็นมิตรมากเกินไปอย่างออกนอกหน้ากับรัฐบาลของอิสราเอลรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแต่ถึงเวลาไปมาไม่ใช่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือภาพของซูซานไรส์ทูตของสหรัฐประจำสหประชาชาติตอนนี้ทูตของสหรัฐประจำสหประชาชาติเนี่ยต้องมาหาพันธมิตรในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงนี้เนี่ยมีสมาชิกอยู่หลายประเทศที่สหรัฐพยายามที่จะโน้มน้าวให้มาลงคะแนนเสียงคัดค้านข้อเสนอของกลุ่มปาเลสไตน์กลุ่มปาเลสไตน์นำโดยมาห์มูดอับบาสเนี่ยเสนอให้ปาเลสไตน์นั้นกลายมาเป็นประเทศมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่หลายคนนั้นคาดหวังไว้ว่าอเมริกาจะสนับสนุนแต่ว่าไปมาเป็นสิ่งที่ทำให้คนนั้นผิดหวังว่าโอบามานั้นคัดค้านแนวคิดนี้อย่างไม่ให้โอกาสมันเลยโอบามาขึ้นประกาศต่อสมัชชาใหญ่ในที่ประชุมสหประชาชาติว่าไม่ยอมรับข้อเสนอนี้และปล่อยให้เป็นประเด็นทวิภาคีระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มชาวปาเลสไตน์กันไปเองแล้วก็ไม่เป็นเรื่องที่สหรัฐหรือประชาคมโลกจะไปบังคับให้มีรัฐใหม่รัฐปาเลสไตน์ได้ตอนนี้ซูซานไรส์ต้องมาหาพันธมิตรใหม่ต้องมาพยายามโน้มน้าวประเทศอื่นๆที่อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงอย่างเช่นจีนรัสเซียเลบานอนบราซิลแล้วก็อินเดียแล้วก็แอฟริกาก็ได้นะครับอาจจะมีอังกฤษฝรั่งเศสหรือโปรตุเกสรวมกลุ่มนี้ให้ได้ทั้งหมดเนี่ยครบที่จะทำใหไม่สามารถลงมติสนับสนุนให้ปาเลสไตน์กลายเป็นรัฐใหม่ได้โอบามานั้นต้องทรยศจุดยืนของตนเองเพราะว่าถ้าคุณเคยไปอ่านบทความที่โอบามาเคยเขียนในสมัยที่เขาเป็นนักเรียนแล้วก็ในสมัยที่เขาต่อสู้เพื่อสิทธิของประชาชนเป็นคนที่เคลื่อนไหวกับ NGO เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ชอบพอจุดยืนของรัฐบาลอิสราเอลเลยเขาเห็นใจฝ่ายปาเลสไตน์ได้ซ้ำไปแต่ว่าถึงเวลาที่เขาเป็นประธานาธิบดีเขาให้ตำแหน่งประธานาธิบดีเขามาก่อนเขาให้ความเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่ต้องยอมสยบต่ออำนาจ Jewish Lobby ในวอชิงตันเนี่ยให้อันนั้นมาก่อนแทนที่จะใช้จุดยืนเดิมของตนเองโอบามาก็เป็นนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งเวลาเข้าไปอยู่ในตำแหน่งแทนที่จะทำตามอุดมการณ์ของตนเองกลับต้องทำตามสิ่งที่หลายคนนั้นคาดการณ์ว่าจะทำเมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งนั้นประธานาธิบดีสหรัฐก็ต้องไม่เห็นด้วยแน่นอนกับการตั้งรัฐปาเลสไตน์
น่าเสียดายที่ลึกๆโอบามาเห็นด้วยแต่วันนี้โอบามาไม่สามารถแสดงจุดยืนที่แท้จริงได้ต้องยอมสยบต่ออำนาจ Jewish Lobby ถึงเวลาของช่วง Daily Cover พูดถึงโอบามานะครับก็มีหนังสือเล่มใหม่เขียนโดยรอนซัสเกนรอนซัสเกนเป็นนักเขียนที่ได้รับรางวัลโนบพูลิตเซอร์นะครับรางวัลพูลิตเซอร์เขาเคยเขียนหนังสือคนคนนี้ฮะรูปข้างๆโอบามาเคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับปัญหาการศึกษาในเมืองขนาดกลางในสหรัฐนะเมืองที่มีความยากจนกำลังพัฒนาเนี่ยปัญหาการใช้ชีวิตสำหรับเยาวชนที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการศึกษาเท่ากับเมืองที่พัฒนาแล้วได้เขาเคยเขียนหนังสือที่ได้รางวัลพูลิตเซอร์แต่ว่าหลังจากนั้นเขาเขียนหนังสือ3เล่มที่เป็นนิวยอร์กไทมส์เบสเซลเลอร์และเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆเลยคือเขาก็ฉลาดนะฮะหลังจากที่ได้รับรางวัลเนี่ยบ้านเราอาจจะเป็นซีไรท์ที่อเมริกาก็จะเป็นพูลิตเซอร์ได้รับรางวัลเสร็จเขียนหนังสือเนี่ยให้เรื่องการเมืองเรื่องอื้อฉาวแล้วขายได้ดีเล่มล่าสุดก็อื้อฉาวไม่แพ้กันนะฮะ Confidence Men นะฮะรอนซัสเกนเขียนเกี่ยวกับ The Education of a Presidentเขียนแฉบารักโอบามาว่าเป็นคนที่ไม่มีวุฒิภาวะเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้แล้วถึงเวลาไม่สามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้อ้างถึงแหล่งข่าวประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของโอบามาลอเรนซ์ซัมเนอร์อดีตรัฐมนตรีคลังของบิลคลินตันอ้างแหล่งข่าวในที่นี้คืออ้างลอเรนซ์ซัมเนอร์ว่าเป็นคนที่ตำหนิถึงการทำงานของโอบามาแล้วเทียบว่าโอบามานั้นสู้คลินตันไม่ได้เสร็จแล้วรอนซัสเกนกล่าวหารัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันทิโมธีไกเนอร์ด้วยว่าไม่ทำตามคำสั่งของโอบามาเสร็จแล้วอ้างถึงอานีตาดันซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์สำหรับประธานาธิบดีสหรัฐว่าอานีตาดันนั้นกล่าวหาประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาว่าบรรยากาศของการทำงานในทำเนียบขาวนี่เป็นบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรต่อสตรีนะก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่ออกมาในหนังสือเล่มใหม่ Confidence Men ปัญหาก็คือว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าโอบามาเองปล่อยให้รอนซัสเกนเข้าไปทำงานในทำเนียบขาวคือไปเดินสายสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในทีมคณะรัฐมนตรีโอบามารวมทั้งตัวโอบามาเองโอบามาเชื่อว่ารอนซัสเกนจะเขียนหนังสือที่เป็นมิตรต่อเขาถึงเวลาเขียนออกมาโอบามาเสียหายโอบามานั้นเป็นคนที่ปล่อยให้รอนซัสเกนเข้าไปเองควรจะรู้เพราะซัสเกนก็เคยทำอย่างเดียวกันกับจอร์จ W. บุชถึงเวลาก็โดนไปเต็มๆเหมือนกันก็เป็นความผิดพลาดของบารักโอบามาเองที่ปล่อยให้รอนซัสเกนเข้าไปสัมภาษณ์ตนเองพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Dose ลูกทำอะไรอยู่ครับพ่อรักนิวไหมครับนี่ยังไม่รู้อีกเหรอที่พ่อนายเขาเลือกที่นี่ให้เป็นบ้านของนายก็เพราะว่าเขารักนายไงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตของลูกวัฒนาศิวลีจากแลนด์เฮาส์ในของเราถ้าคุณเป็นผู้สื่อข่าวแล้วคุณมีแหล่งข่าวเสร็จแล้วถึงเวลาคุณอ้างแหล่งข่าวแต่เนื้อหาข่าวที่คุณเขียนไปนั้นเป็นเนื้อหาข่าวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นให้ความสนใจเป็นพิเศษแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการเรียกหาข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อดำเนินการสอบสวนหาบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการก่ออาชญากรรมครั้งสำคัญเนี่ยคุณมีหน้าที่ในการบอกตำรวจว่าแหล่งข่าวของคุณเป็นใครหรือเปล่าหลายคนบอกว่าควรจะบอกเพราะว่าน่าจะแก้ไขปัญหาได้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทำงานได้อย่างสะดวกขึ้นหลายคนบอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้สื่อข่าวที่จะไม่เปิดเผยแหล่งข่าวในอังกฤษเนี่ยปรากฏว่ามีกฎหมายใหม่เขาเรียกว่า Official Secrets Act ซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเรียกตัวผู้สื่อข่าวเข้าไปในกรณีนี้คือผู้สื่อข่าวของ The Guardian ที่รู้ว่าใครเป็นคนวางเครื่องดักฟังโทรศัพท์บรรดาเซเลบนักการเมืองต่างๆค่อยกับหนังสือพิมพ์ News of the World ของ Rupert Murdoch
ตอนนี้ตำรวจก็เลยเรียกตัวของผู้สื่อข่าวของ The Guardian เข้าไปแล้วก็อ้างถึง Official Secrets Act ว่ากฎหมายนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับให้ผู้สื่อข่าวเปิดเผยชื่อแหล่งข่าวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีการถกเถียงกันมากในอังกฤษว่าตกลงแล้ว Official Secrets Act นั้นถูกต้องตามกฎหมายที่ควรจะเป็นหรือเปล่าหรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของสื่อนะเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในอังกฤษในที่สุดตำรวจเขาก็ยกเลิกหมายเรียกสำหรับผู้สื่อข่าวของ The Guardian นะครับเขาไม่ต้องการที่เจอกระแสคัดค้านจากสื่อมวลชนกันเองแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่าถกเถียงกันว่าถ้ามีคดีสำคัญที่ตำรวจกำลังสืบสวนสอบสวนอยู่และตำรวจสามารถอ้างกฎหมายได้ไหมในการบังคับให้ผู้สื่อข่าวนั้นเปิดเผยว่าแหล่งข่าวนั้นเป็นใครแหล่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญซึ่งตำรวจอาจจะมีโอกาสหาข้อมูลเสริมการสืบสวนสอบสวนที่มีอยู่เพื่อให้จับคนร้ายได้เนี่ยนะควรจะมีสิทธิ์ในการบังคับผู้สื่อข่าวให้เปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวแล้วก็ตัวแหล่งข่าวหรือเปล่านี่น่าถกเถียงกันนะฮะในอเมริกาก็มีคดีนี้ในที่สุดก็ขึ้นศาลพอขึ้นศาลเนี่ยต้องเปิดเผยแหล่งข่าวไม่มีสิทธิ์ปกป้องแหล่งข่าวนะครับแต่ว่าในอังกฤษนี่มี Official Secrets Act ซึ่งอาจจะไม่ต้องถึงขั้นศาลได้ซ้ำไปถึงเวลาของช่วง Global Voicesเว็บหาเสียงมีอยู่หลายแบบนะครับเว็บใหม่ของบารักโอบามาเป็นเว็บที่โจมตีคู่ต่อสู้ด้วยวิธีการที่นั่งมอนิเตอร์หรือนั่งจับตาเฝ้าดูวิธีการโจมตีโอบามาจากคู่ต่อสู้นะฮะเพอร์รี่ก็คงเป็นคู่ต่อสู้หมายเลขหนึ่งตอนนี้นำอยู่ในการสำรวจล่าสุดของ CNN เพอร์รี่นำมาตอนนี้อยู่ที่เกือบ 30% นะครับแล้วก็คงจะมีโอกาสเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันสูงที่สุดผู้ว่าการรัฐเท็กซัสมา10ปีตอนนี้เพอร์รี่ก็พูดจาเหน็บกระแนะกระแหนถึงโอบามาอยู่ตลอดนะครับก็มีข้อมูลออกมาเรื่อยๆถ้าไปดูเว็บไซต์ attackwatch.com เนี่ยทีมงานหาเสียงของโอบามาเขาได้ทำขึ้นมาแล้วเว็บ attackwatch เนี่ยได้ทาร์เก็ตคนอยู่หลักๆ ก็มี3คนนะฮะมีมิตรอมนี่มีริกเพอร์รี่แล้วก็จะมีเกลนเบกแล้วก็จะบอกว่าแต่ละคนพูดยังไงเกี่ยวกับบารักโอบามาพูดไม่จริงตรงไหนเสร็จแล้วเว็บไซต์ก็จะช่วยชี้แจงแทนบารักโอบามาเลยเวลานักการเมืองในสหรัฐตั้งเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยเขาจะไม่บอกนะว่าเขาเป็นคนตั้งแต่คนส่วนใหญ่เข้าไปอ่านก็จะรู้และอ่านข้างล่างก็จะรู้ว่ามูลนิธิไหนหรือองค์กรไหนหรือ NGO กลุ่มไหนตั้งซึ่งก็จะเป็นองค์กรที่ขึ้นอยู่กับทีมงานหาเสียงของบารักโอบามาก็ลองเข้าไปดูได้นะวิธีการลบข้อครหาวิธีการชี้แจงเวลาถูกดิสเครดิตของนักการเมืองอย่างบารักโอบามาเขาทำอย่างไรเขาทำเว็บไซต์ขึ้นมาตอบโต้ริกเพอร์รี่มิตรอมนี่แล้วก็เกลนเบกนะนี่คือแนวทางในการหาเสียงในช่วงนี้ที่มีการหาเสียงในแง่ลบหรือ negative campaigning ค่อนข้างเยอะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเดลี่โควตวันนี้จากคุณเทพชัยหย่องก้าวสู่ปีที่50กรมการพัฒนาชุมชน Daily Quote วันนี้นะครับจากคุณเทพชัยหย่องเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะบอกว่าสื่อต้องถอยหลังไปสัก 2-3 ก้าวเพื่อมองดูตัวเองว่าจะพอใจการทำงานอย่างที่เป็นอยู่หรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองยิ่งในปัจจุบันสื่อใหม่ทั้ง Facebook Twitter และอื่นสามารถรายงานข่าวได้อย่างสื่อหลักแต่สะดวกรวดเร็วกว่ามากสื่อจึงควรปรับการทำงานภายใต้ฐานความคิดที่ว่าทำอย่างไรให้คนทำสื่อมีบทบาทมากขึ้นเป็นคนที่ให้บทวิเคราะห์ที่มีความลึกอธิบายความให้ความรู้ยกระดับความเข้าใจและเป็นผู้นำทางด้านความคิดที่ไม่ใช่คนชี้นำโดยที่คนทำสื่อนั้นต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งก่อนความท้าทายจึงอยู่ที่เราพร้อมจะลงทุนและให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากแค่ไหนคือยากนะฮะ
ให้ความรู้กับคนโดยที่ไม่ชี้นำเป็นโจทย์ที่สำคัญนะครับสำหรับสื่อในยุคที่ขาดการสังเคราะห์ข้อมูลไปดู5 factor กันในวันนี้นะครับส่งออกเดือนสิงหาคมมีมูลค่าสูงถึง 21,567 ล้านดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้น 31.1% 8เดือนแรกนะครับมกราถึงสิงหาปีนี้อยู่ที่ 158,066 ล้านดอลลาร์ใช้ได้ทีเดียวนะครับใช้ได้ทีเดียวไปดู factor ที่2นะครับ factor ที่2บราซิลไม่พอใจนโยบายการเงินสหรัฐซึ่งมีผลต่อค่าเงินบราซิลบราซิลเชื่อว่านโยบายการคลังที่อ่อนของสหรัฐทำให้เฟดต้องอัดเงินเข้ามาในระบบขนาดนี้กระทบไปถึงค่าเงินของบราซิลนะครับซึ่งเขาก็ไม่รู้จะเข้ามาแทรกแซงอย่างไรเฟดและ BOE ร่วมมือกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจโลกนะครับธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐร่วมมือกันในการเปิดให้มีเงินดอลลาร์ในระบบมากขึ้นโอบามาเสนอภาษีบัฟเฟตแท็กซ์นะฮะเก็บภาษีคนที่มีเงินรายได้ต่อปีมากกว่า1ล้านเหรียญให้มากเท่ากับคนที่มีรายได้น้อยกว่าในส่วนของ capital gains นะฮะไม่ใช่ในส่วนของรายได้นิติบุคคลหรือรายได้ส่วนบุคคล Standard HSBC นั้นอาจจะย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มาที่ฮ่องกงอย่างถาวรนะครับก็มีข่าวว่าจะทำอย่างนั้นเหมือนกันพูดถึงเรื่องของการเงินการธนาคารต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยคุณประสานไตรรัตน์วรกุลนะครับซึ่งได้เป็นผู้ว่าการธนาคารกลางสุดยอดแห่งปีซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องนี้ในวันถัดไปแต่ว่าพูดถึงอีกคนหนึ่งยินดีด้วยเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่แต่ไม่ใช่ของไทยนะฮะของเดนมาร์กนะฮะจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนนะครับที่เดนมาร์กนะฮะสมรสแล้วนะครับกับนายสตีเวนคินนอตนะฮะมีบุตรชายแล้วชื่อนีลคินนอตอดีตผู้นำพรรคแรงงานอังกฤษคนนี้นายกหญิงคนนี้เป็นคนแรกของเดนมาร์กซึ่งปัจจุบันอายุ44ปีเองนะฮะอายุ44ปี4ปีนี่อายุน้อยนะสำหรับนักการเมืองเป็นนายกเป็นผู้หญิงนายกคนแรกของเดนมาร์กเป็นผู้นำพรรคโซเชียลเดโมแครตตั้งแต่ปี2548บางคนเรียกเธอว่ากุชชี่เฮเลเล่นะฮะกุชชี่เฮเล่เพราะมีรสนิยมในการใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมกุชชี่นะฮะก็ถือว่าเป็นนักการเมืองที่มีความเข้มแข็งเด็ดขาดแล้วก็ได้เครดิตในฐานะผู้สร้างความเป็นปึกแผ่นภายในพรรคโซเชียลเดโมแครตได้ก็น่าสนใจฮะนายกหญิงไม่ใช่มีเฉพาะเมืองไทยมีหลายประเทศแต่ว่านี่เป็นคนใหม่ของเดนมาร์กนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทางกรมการพัฒนาชุมชนนะครับก้าวสู่ปีที่50ก้าวสู่50ปีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับเขากำลังจะจัดงานนะครับซึ่งจัดขึ้นในวันที่28กันยายนถึง1ตุลาคมก็ตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับไปกันได้นะครับลานอเนกประสงค์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ถนนแจ้งวัฒนะนะครับพบกับแสดงกิจกรรมมากมายนะครับก็จะมีงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบแปลกใหม่จากกลุ่มสุวรรณหงส์มีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านประยุกต์จากคุณต้นหุ่นพูดได้มีการประกวดผลิตภัณฑ์โอท็อปนะฮะจำหน่ายโอท็อปนาทีทองแล้วก็มีเสวนาชำแหละคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทมีนิทรรศการสืบสารปณิธานพ่อแล้วก็มีนิทรรศการก้าวสู่ปีที่50ของกรมการพัฒนาชุมชนและชุมชนต้นแบบ4ภาคควรจะไปกันนะครับลานอเนกประสงค์อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550นั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ